สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมจุดเปลี่ยนชีวิตในวันที่5กันแล้วสำหรับในวันนี้เองนะครับก็จะมี1ด่านปลดเหมือนเดิมเลยโดยด่านนี้มีชื่อว่าแสงยเยือกไร้ปานีสำหรับด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่มีบัฟเน้นตัวละครน้ำแข็งซึ่งตีปกตินะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยหลักๆตัวละครที่เราต้องทำเงื่อนไขก็คืออยู่ที่รอบที่1จะเป็นตรงส่วนของตัว Thunderhem ตัวนี้เขาจะมีความสามารถในการสร้างเกราะไฟฟ้าออกมานะครับเท่ากับว่าสามารถเอาน้ำแข็งไฟลมหินไม้เข้ามาล้างได้นะครับเพียงแต่ว่าดีสุดก็จะเป็นน้ำแข็งเนาะส่วนที่เหลือเนี่ยจะเจอเป็นกลุ่มกองโจรสมบัติผสมกับเอเลไมท์แล้วก็จะมีหุ่นยนต์นะครับในด่านท้ายเนาะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่รู้กันทุกวันนะครับตัวที่จะมีปัญหาสำหรับชุดหุ่นยนต์นี้จะเป็นจักรกลก่อสร้างเนาะเพราะว่าเขาจะมีความสามารถที่ตีเสร็จปุ๊บถ้าสมมุติโดนตีวนๆเนี่ยมันจะโดนสตั๊กรัวๆเลยก็จะเสียเวลานะฮะทีนี้ในเคสเรื่องของในวันนี้เนี่ยตัวละครที่ให้มาก็คือฝั่งของตัวพี่วิเทสเล่หรือวิเทสลี่นะครับแล้วทุกคนเรียกเนาะกับฝั่งของเชนเฮอซึ่งผมคุยตรงๆเลยนะถ้าสมมุติคุณมี DPS หรือตัวสับ DPS ที่ดีกว่าเชนเฮอสามารถพิจารณาเปลี่ยนเขาออกได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่โอเคไหมแต่ว่าอันนี้ผมก็ใส่เข้ามาให้ดูนะฮะสาเหตุที่ว่าทำไมถึงปกติเขาจะไม่ใส่ในกรณีไม่มี C6 นะครับเนื่องจากว่าตัวเชนเฮอเองนะเขามีความสามารถในการบัฟอยู่2อย่าง1คือเป็นฝ้าของการลดต้านทานชุดนี้อันนี้มีความสามารถในการลดต้านทานน้ำแข็งจากอัลติเมทใช่ไหม2คือบัฟจากสกิล E แล้วก็พาสซีฟนะครับแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่าตรงเคสเรื่องของการแอคทีฟเนี่ยพอเราแอคทีฟไปเสร็จปุ๊บสกิล E เนี่ยมันมีการนับเป็นฮิตนะครับซึ่งเคสพอเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาเราเอาไปเล่นคู่กับฝั่งของตัวละครที่มีความถี่แบบถี่เยอะๆเนี่ยครับฮิตมันหายเร็วเนาะเราจะอยากได้ตัวละครที่มีดาเมจเป็นก้อนๆมากกว่าโดยที่ฝั่งของเฉินเหอเองเนี่ยในกรณีเรากดแตะเขาจะไปทำการบัฟสกิลนะครับสกิล E นี่แหละกับอัลติเมทส่วนของการกดค้างเนี่ยครับมันจะไปบัฟตรงส่วนของการโจมตีปกติเนาะกับพวกตรงส่วนของชาร์จอะไรพวกนั้นนะครับในเคสอันนี้เนี่ยพี่วิแกเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะตีถี่มากๆแล้วเสร็จปุ๊บบัฟตรงส่วนนี้มันหายไวนะครับเพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเสร็จปุ๊บเขาก็เลยจะเล่นกับเฉินเหอต่อเมื่อมี C6 เป็นหลักนะครับเพราะว่าจะช่วยอันล็อกตรงส่วนของตัวเขาฮิตตรงนี้ได้นะส่วนที่เหลือเนี่ยครับอีก2ทีมที่ผมใส่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทีมทั่วไปแล้วก็เคสนี้คือตัวผมไม่พอนะครับชุด2เราเล่นเป็นชายเนชั่นเลยนะเพราะว่าตัวหมดแบบหมดจริงๆนะครับเอาชิงชิวไปช่วยทีมบนแหละกะเอามาแช่นะครับส่วนชุด3เนี่ยผมใส่เลล่าเข้ามาช่วยตรงส่วนของตัวในด่านนะเนื่องจากว่าไม่มีคนรวบและหมดจริงๆนะครับไม่งั้นได้บัฟไม่ครบเอามากันตรงส่วนของเจ้าจักรกลเอลิทที่มันตีค่อนข้างจะถี่นะครับแล้วก็สตั๊กบอลเราบ่อยๆเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันถึงเรื่องบัฟกันบ้างนะครับสำหรับบัฟเนี่ยผมเลือกอัน1กับ3ให้พี่วิโดยเฉพาะเลย1เนี่ยมันจะเป็นการบวกตรงฝั่งของตัวดาเมจน้ำแข็งนะส่วน3เนี่ยก็คือเป็นการบวกการโจมตีปกติในกรณีหากว่าเรามีเลือดมากกว่า 50% นะครับก็เลือกให้พี่แกเฉพาะเลยเนาะส่วนในเคสตรงส่วนของทีม 2-3 เนี่ยด้วยความที่บัฟที่มันออกมาเนี่ยครับบัฟอันที่3มันบังเอิญว่ามันบัฟแค่การโจมตีปกติผมก็เลยไม่เลือกเป็นฝั่งของอันที่2กับ4ไปเลยนะฮะซึ่งมีความสามารถในการเพิ่มตรงส่วนของค่าชำนาญธาตุเพิ่มเยอะอยู่นะเลเวล2เนี่ย 240% นะครับแล้วก็ตรงส่วนของอันที่4นี่มีความสามารถในการที่เวลาเราตีเสร็จปุ๊บถ้าสมมุติเราตีไปปุ๊บตีปกติเนี่ยมันจะมีการเกิดขึ้นกระแทกเกิดขึ้นนะครับก็มาช่วยเคลียร์ม็อบนั่นแหละอ่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปสู้จริงๆเนี่ยผมจะอธิบายเรื่องของการทำงานสกิลของพี่วิก่อนนะหลักๆเลยเวลาเราเล่นเขาเนี่ยครับมันจะมีการโจมตีเป็นการโจมตีปกติ5ทีใช่ไหมแต่ปุ๊บพี่แกจะง้างต่อยแบบนี้ซึ่งไอ้ตรงพาร์ทนี้เนี่ยครับบอกเลยว่าแพสซีฟพี่แกดันเป็นเคสว่าถ้าสมมุติเราแบบเอ้ยทิ้งระยะเวลาไปพักนึงเนี่ยเสร็จปุ๊บอย่างนี้นะยังต่อยต่อเป็นท่าเดิมนะครับมันก็เลยทำให้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเขาเล่นเนี่ยครับมันจะกลายเป็นการโจมตีปกติ5ครั้งเสร็จปุ๊บกดชาร์จ1อันนี้ไปฝึกเอานะครับ N5C นั่นแหละ N5C นะที่เขาเล่นกันนะครับหรือบางทีถ้าสมมติต้องการที่จะเสยมอนหนักๆเนี่ยบางตัวเขาเล่นเป็น N3C ก็มีนะเท่าที่ผมไปเช็คมานะครับแบบนี้แล้วแต่นะทีนี้ในเคสเรื่องของพี่แกเนี่ยเวลาเราเซตติ้งนะครับหลักๆคืออัลติเมทเนี่ยพิจารณากดเอานะแต่ว่าเวลาเราเล่นคอมโบพี่แก
เราจะกดสกิล E แบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะได้บัฟนะครับจาก E นะเสร็จปุ๊บเราจะต่อยไปเรื่อยๆซึ่งตรงชุดนี้เนี่ยมันจะมีการลดเลือดพี่แกแล้วก็บวกดาเมจการโจมตีแล้วทีเนี้ยพอเราลดเลือดถึงจุดนึงนะครับเราจะขึ้นเป็นบัฟแดงตัวแดงๆแบบนี้ถ้าสมมุติเราไปกดชาร์จตีใส่ปุ๊บเราจะได้เลือดคืนอ่ะนี่นะครับได้เลือดคืนระดับนึงเท่ากับว่าเขาจะวนเวียนอยู่กับการกดสกิล E ตีปกติแล้วก็ชาร์จโจมตีนะครับไปเรื่อยๆแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะไอการชาร์จตัวแดงเนี่ยครับตัวแดงมีคูลดาวน์อยู่5วินะครับทีนี้ตรงส่วนของตรงนี้เนี่ยครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจ่ายตรงส่วนของอัลติเมทที่สามารถจ่ายได้ก่อนเลยนะแล้วก็ปากดซูโคออกไปหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าสู่การต่อสู้ก็จะใช้อัลติเมทพีบีทันทีนะครับตรงจุดนี้ทำแบบนี้เนื่องจากว่าเราเอาซูโคลวบแล้วเนี่ยมอนจะค่อนข้างกรุ๊ปกันพอสมควรนะแล้วส่วนใหญ่ก็จะโดนทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นก็ต่อด้วยการที่เราเนี่ยกดตรงส่วนของบัฟด่านต่อกันเลยนะครับอย่างที่เห็นนะมอนตายไปประมาณ 2-3 เวฟเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเร็วอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็อยู่ที่เซตติ้งนะครับอยู่ที่เซตติ้งเนาะอันนี้ผมอาศัยว่าโอเคในเมื่อมันเป็นอัลติเมทที่กดได้ก่อนที่จะเข้าสู่การต่อสู้เยอะๆเนี่ยเราก็ซัดไปก่อนเลยนะครับที่เหลือก็จับรวบให้ได้นะครับพยายามจับรวบแล้วก็เอาตรงส่วนของชิงชิวเนี่ยจับเขาแช่นะชิงชิวบวกกับพี่วิสามารถพอแช่ได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติมันมีสเวิร์ลติดเป็นฝั่งของไฟบ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ต้องซีเรียสนะโอเคไหมทีนี้หลังจากตรงส่วนของชุดเดลีเนี่ยผมจะยืนติดมุมและเป็นมุมนี้นะครับต้องมุมนี้เท่านั้นนะพอมอนเนี่ยมันจะมีจุดเกิดพลิกอยู่ถ้าสังเกตกันดีๆนะครับนับจากจุดเกิดเราตอนแรกที่เราหันมาเลยเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าแล้วก็ฝั่งขวาเนาะผมก็เลยต้องมายืนมุมนี้มุมนี้เนี่ยนอกจากที่ทำให้ตรงส่วนของเราเนี่ยวิ่งไปตีมอนง่ายนะครับไอ้ตรงส่วนของตัวหมีตัวใหญ่เวลามันกระโดดเนี่ยมันจะติดกำแพงซึ่งพอมันติดกำแพงเนี่ยมันจะไม่กระเด็นไปไกลเยอะกว่าที่เป็นอยู่ณตอนนี้แล้วเราก็จะไล่ตามมันได้ง่ายหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคในเรื่องของการที่กรุ๊ปมอนนะเอาเท่าที่ทำได้นะครับโอเคไหมก็มุมนี้แหละฮะมุมดีมุมทองที่เหลือเราก็แล้วแต่แล้วนะครับว่าเพื่อนๆเล่นตรงส่วนของทีมเนี่ยมีดาเมจเท่าไหร่เนาะแต่ของผมเนี่ยเท่าที่ลองดูส่วนใหญ่แล้วจะตกอยู่ประมาณ 5-6,000 นะครับกรณีใช้ทีมที่เห็นอยู่ตอนนี้นะ 5-6,000 นี่ถือว่าหลุมมากๆแล้วนะครับเพราะว่าตรงส่วนของสับ DPS กับอันเนี้ยเอาตรงคอนดิชั่นมันแบบค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรแล้วของมันแย่งกันนะฮะดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจเนาะโอเคมั้ยไปกันต่อกับตรงส่วนของด่านที่2นะครับด่านที่2ชุดที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นในพาร์ทของทีมชายเนชั่นแนลเนาะซึ่งจริงๆมันเป็นทีมท็อปทีแล้วแหละจริงๆไม่ค่อยอยากใช้เอาให้ดูเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอาจจะวัดอย่างอื่นได้ยากแต่ว่าหลักๆก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะในเรื่องของการที่เราเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บเคลียร์1ชุดหลังจากนั้นก็ใช้ตรงส่วนของบัฟด่านในการเคลียร์ชุดนึงเพื่อมอนเนี่ยมันเด้งกลับมาที่เดิมนะครับอย่างที่เห็นเนาะในชุดนี้ชุดแรกเนี่ยยังวนเวียนกับกลุ่มของเอเลมไนท์แล้วก็กองโจรสมบัติอยู่ก็จะยังไม่ค่อยมีอะไรนะฮะมีแต่ว่าเราเนี่ยพยายามจับรวบจับอะไรแล้วก็ค่ายไปจนชุดเท่านั้นเองโอเคไหมเราก็ไปเรื่อยๆนะครับชุดพวกนี้ตรงส่วนนี้นะครับปั๊บด่านมาเราก็กดตามปกตินะเนี่ยครับวนเวียนไปตามเทคนิคเดิมที่เราเคยเล่นนั่นแหละทีนี้ถ้าจุดตรงนี้เนี่ยครับผมอยากเพื่อนๆสังเกตตัวส่วนของ Elite อยู่1ตัวเขามีชื่อว่า Win Operative นะครับประมาณนั้นเป็นตัวละครใหม่ของ Fontaine นั่นแหละเวลาเขาตั้งวงเนี่ยเสร็จปุ๊บถ้าเราไปโจมตีเขาจะเอาตรงส่วนของไม้เท้าเขาเนี่ยปักใส่หัวเรานะครับแบบนี้ซึ่งไอ้ตรงชุดนี้เนี่ยเราแก้ด้วยการหลบ iframe หรืออาจจะเป็นตรงส่วนของการกด ultimate iframe ก็ได้นะครับได้ทั้งคู่อาจจะต้องฝึกนิดนึงเนาะแต่ว่าในเคสเรื่องของพาร์ทอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติเราโดนมันจะมีการสตั๊กหยุดนิดๆเหมือนกันนะครับซึ่งอันเนี้ยโดนบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะครับก็พอโดนได้บ้างอยู่เนาะนี่แต่ว่ามันอาจจะน่ารำคาญหน่อยๆเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะผมก็ตอนที่อัดตาได้เนี่ยโดนไปประมาณ 4-5 ทีเหมือนกันคือบางทีเรากดอัลติเมทอยู่ครับของเซียงหลิงเสร็จปุ๊บมันหยุดไม่ได้นะแล้วอย่างนึงถ้าหยุดเสร็จปุ๊บเราเสียจังหวะด้วยก็เลยต้องไปต่อนะครับพยายามกดหลบเอาแทนเนาะเนี่ยครับอย่างที่เห็นแหละอันนี้ก็เริ่มรู้ตัวเราก็กดไอเฟรมเอาประมาณนี้นะครับลำคาญแค่ตัวนี้แหละตัวเดียวเลยระวังเขาปักหัวเราเฉยๆแค่นั้นแหละฮะส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็ยังวนเวียนอยู่กับเอเลมไนท์กลุ่มเดิมๆนะฮะไม่ยากมาก
ไปกันต่อกับตรงส่วนของด่านสุดท้ายนะครับก็อยู่กับชุดของเลล่าเนาะแล้วก็ทีมไฮเปอร์บูมซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยผมก็เซตติ้งอัลติเมทของเลล่าเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยนาฮิดะจุดตรงชุดนี้เนี่ยที่ผมอยากให้ดูก็คือมอนเตอร์เนี่ยครับถ้าสมมติเราเอาในดากด E เสร็จปุ๊บมันโดนทั้งแผงเลยนะเราก็ยังใช้สเต็ปเดิมอยู่ก็คือการกดบัฟด่านเคลียร์ทั้งชุดเลย1แผงนะครับแผงนึงแบบนี้แล้วเราก็กลับมาปาดตรงพาร์ทนี้ชุดแรกๆเนี่ยยังเจอเป็นฝั่งของหุ่นยนต์ผสมกับกองโจรสมบัติอยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีหุ่นอยู่ตัวนึงเนาะที่มีความสามารถในการพุ่งตรงแบบเนี้ยครับคือเขาจะวิ่งพุ่งเข้ามาข้างหน้าเพื่อทำดาเมจอ่ะนะซึ่งเราสามารถรวบเขาได้หรือทำตรงส่วนของแช่แข็งเขาก็ได้นะครับแล้วก็จะเล่นง่ายขึ้นอย่างอันนี้เองนะครับผมก็ใช้อาศัยวิธีการว่าโอเคเขาวิ่งพุ่งใส่เราใช่ไหมเราก็จับเขาแช่เลยนะด้วยตรงส่วนของสกิลเลล่านะครับคือเอาเขามาแปะน้ำแข็งด้วยส่วนหนึ่งแหละแล้วเราก็ที่เหลือตีปกติเลยทีนี้พอเราเจอหุ่นอีลิทตัวนี้เนี่ยจุดข้อระวังข้อหนึ่งก็อย่างที่บอกนะครับในตอนต้นคลิปนะมันจะมีท่าที่เขาหมุนควงสว่านใส่เราเนี่ยซึ่งวิธีแก้ที่ผมใช้ก็คือผมเอาตัวที่เป็นโล่นะครับซึ่งโล่ในที่นี้ก็คือเลล่าใช่ไหมท่าน้ำแข็งจับเขาแช่เลยนะชีวิตเราก็จะสบายเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นพอเขาโดนจับแช่เสร็จท่าเขาจะค้างนะที่เหลือเราก็ตียาวๆเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะตรงส่วนของตัวละครตัวนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถสลับพี่วิโรจน์ที่อยู่ในทีมที่1เนี่ยเข้ามาเล่นก็ได้นะครับเพียงแต่อาจจะต้องปรับทีมกันหน่อยเนาะเล่นเป็นตรงส่วนของตัวทีมน้ำแข็งแช่แข็งก็ได้นะไม่ผิดนะครับไม่ผิดอันนี้ผมก็วนเวียนอยู่กับตรงนี้ไปนะครับเนื่องจากตรงส่วนของทีมที่ผมเล่นเนี่ยในทีม2ผมยัดแบบอัดเต็มเม็ดเต็มเหนียวเลยนะคะแนนตรงส่วนนั้นเนี่ยมันได้เยอะมากๆอันนี้ผมก็เลยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะครับเราก็เล่นไปตามสภาพเนาะเก็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอย่างที่เห็นแล้วแหละโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้คะแนนสุดที่เนี่ยอยู่ที่ 25,000 นะครับ 2,500 โดยประมาณนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ